BIM Data Edit นะครับเราสามารถแก้ไขข้อมูลไฟล์งานที่มาจากโปรแกรม BIM ได้นะครับไฟล์งานอย่างเช่น IFC หรือว่า Revit นั่นเองเมื่อเราเปิดแล้วนะครับคลิกที่วัตถุนะครับก็จะเห็นกล่อง Property นะครับจะมีโหมดหนึ่งเพิ่มเข้ามาครับก็คือ BIM เราสามารถแก้ไขชื่อรายละเอียดด้านล่างนะครับก็จะมี Common ให้เราเลือกใส่ด้วยครับจะเป็น Property Set ของตัว BIM นะครับในส่วนอื่นนะครับเราสามารถเลือกในส่วนของ Inherent BIM Property นะครับคลิกเข้าไปดูข้อมูลที่ลึกเข้าไปครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้ได้ในเวอร์ชัน2025สามารถ Edit ข้อความวัตถุที่เป็น BIM ได้ครับผม